ความเคลื่อนไหวของบริษัทจดทะเบียนก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เราเกาะติดกันในช่วงแรกของรายการแต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะมาเริ่มกันที่ภาพรวมของการนำเทคโนโลยีทางการเงินหรือฟินเทคมาใช้ในแวดวงการเงินการลงทุนในบ้านเราแล้วก็รวมไปถึงการลงทุนระหว่างประเทศด้วยล่าสุดค่ะหน่วยงานอย่างก.ล.ต.นะคะก็มีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบการกำกับดูแลเรื่องของธุรกรรมทางการเงินที่เรียกว่าแซนด์บ็อกซ์นำมาใช้คู่ขนานกันไปนางสาววิไลพรทวีลาภพันทองค่ะซึ่งเป็นหุ้นส่วนสายงานที่ปรึกษาทางการเงินที่ปรึกษาขออภัยค่ะบริษัท Price Waterhouse Cooper Consulting จำกัดประเทศไทยบอกว่าฟินเทคในต่างประเทศเนี่ยเป็นเครื่องมือด้านการลงทุนที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแต่เนื่องจากธุรกรรมที่เกิดจากฟินเทคค่ะบางครั้งเกิดขึ้นระหว่าง2ฝ่ายโดยที่ไม่มีตัวกลางเข้ามาตรวจสอบข้อมูลจึงได้มีการพัฒนาระบบที่เรียกว่าแซนด์บ็อกซ์ขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือของผู้กำกับดูแลในการตรวจสอบความผิดปกติของการทำทรานแซคชั่นผ่านฟินเทคคำว่าแซนด์บ็อกซ์ค่ะเป็นระบบที่เข้ามาเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการผ่านฟินเทคซึ่งจะทำการกำกับดูแลสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆได้ว่าทรานแซคชันที่เกิดขึ้นมีความผิดปกติหรือไม่ซึ่งในเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวได้รับการยืนยันอย่างไม่เป็นทางการจากสำนักงานก.ล.ต.หรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่ากำลังอยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อพัฒนาแซนด์บ็อกซ์ที่จะนำมาใช้ในการควบคุมทรานแซคชันผ่านฟินเทคลองฟังรายละเอียดเพิ่มเติมกันดูค่ะแล้ววิธีการควบคุมดูแลคือไปควบคุมเวลาใกล้มากก็เลยควบคุมเวลาอยู่ห่างๆด้วยการออกกฎเลยว่าให้เอาระบบมาต่อกับแซนบ็อกซ์จะได้ขอดูทรานแซคชั่นซะหน่อยนะคะว่าผ่านไปผ่านมาเป็นยังไงถ้าไม่มีอะไรผิดปกติโอเคแต่ถ้ามีจะได้น้อยๆมีการพูดคุยกันว่ารายการนี้ทำไมผิดปกตินะคะจริงๆ as a regulator เนี่ยเราอยากจะรณรงค์ให้มีแซนบ็อกซ์นะคะเพื่อที่จะได้มีความสบายใจเพราะว่าหน้าที่ของ regulator คือกำกับดูแลไม่ให้เกิดความเสี่ยงกับประเทศนะวันนี้ fintech เนี่ยจริงๆเรียกว่ามันเป็นตัว innovation ที่ดีแต่ถ้า volume มันเริ่มเยอะมันคือเงินจริงๆลูกค้าจริงๆก็ต้องมอนิเตอร์ความเสี่ยงนิดนึงจริงๆเรียกว่าปีนี้เป็นปีที่เราเห็นความเคลื่อนไหวเยอะกว่าปีก่อนๆเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นจำนวน fintech ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นจำนวนบริษัทใหญ่ๆที่กระโดดลงมาเล่นเองให้การสนับสนุนให้เงินลงทุนเปิดเวนเจอร์ต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของพวกให้ fundingเพราะจริงๆมั่นใจว่าปีหน้าในอีกอาจจะ 12-24 เดือนหลังจากนี้เนี่ยน่าจะเห็นโมเดลเป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นเช่นเริ่มสู่กิจการฟินเทคกันจริงๆหรือว่าจอยเวนเจอร์เป็นเรื่องเป็นราวนะคะที่ให้บริการกันแพร่หลายมากขึ้นตอนนี้เรียกว่ายังเป็นลักษณะว่าการทดลองกันอยู่ว่าตรงไหนจะเวิร์กตรงไหนจะไม่เวิร์กนะคะโดย PwC นะคะให้ข้อมูลค่ะว่าประเทศไทยถือเป็นประเทศอันดับที่3ของอาเซียนที่มีพัฒนาการด้านฟินเทครองจากสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า PwC มองตลาดในอาเซียนรวมถึงไทยว่าจะกลายเป็นเป้าหมายสำคัญของฟินเทคตามปริมาณการใช้เครื่องมือประเภทโมบายที่มีมากขึ้น